โลกเรากำลังจะเข้าสู่ยุคของสมาร์ทโฟน 5G อย่างเต็มตัวเพราะว่ายอดขายข,ายของสมาร์ทโฟน 5G แซงสมาร์ทโฟน 4G แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลงานของบริษัทวิจัยตลาดนะครับอย่าง Counterpoint ออกรายงานภาพรวมการขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกประจำเดือนมกราคม2022นะครับโดยมียอดขายข,ายของสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ 5G มีส่วนแบ่งถึง51%ของยอดขายสมาร์ทโฟนทั้งโลกซึ่งแซงสมาร์ทโฟน 4G ได้เป็นครั้งแรกนี่นะฮะหลายฝ่ายที่เป็นนักการตลาดก็บอกว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสมาร์ทโฟนระบบ 5G อย่างเต็มตัวแล้วนี่นะฮะซึ่งตอนนี้ผมว่าใครที่ยังใช้ 4G อยู่เนาะก็น่าจะเป็นจุดที่คุณสามารถใช้วัดสถานการณ์ได้ว่า เราจะเปลี่ยนไปเป็น 5G เมื่อไหร่ผมว่าตอนนี้น่าจะได้แล้วเพราะว่าเนี่ยอย่างรายงานภาพรวมทั้งโลกเนี่ยสมาร์ทโฟน 5G เนี่ยตอนนี้ขายดีกว่า 4G แล้วแสดงว่าอะไรสมาร์ทโฟนรุ่น 4G ก็จะมีน้อยลงน้อยลงในขณะที่สมาร์ทโฟน 5G ทุกวันนี้ก็ราคาถูกลงถูกลงและมีรุ่นให้เลือกมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันผมว่าในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะ ผู้ให้บริการในแต่ละประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้น่าจะวางเครือข่ายกันสัญญาณ 5G เนี่ยน่าจะครอบคลุมแทบจะทุกพื้นที่ในประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วแพ็กเกจเนี่ยเดี๋ยวการแข่งขันทางการตลาดเขาก็แข่งกันแข่งกันเนี่ยยิ่งแข่งกันยิ่งถูกลงยิ่งถูกลงสุดท้ายนะผมว่าแพ็กถูกสุดของ 5G ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในระดับราคา5-600บาทซึ่งมันก็เทียบเท่ากับแพ็กเกจ 4G ที่หลายๆคนใช้อยู่อันลิมิต ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณพันต้นๆหรือไม่เกินพันกลางๆอย่างผมเองเนี่ยทุกวันนี้ก็ใช้อยู่คือแทนที่เราจะไปจ่าย 4G พันกว่าบาทเหมือนกันอัลลิมิตเราก็จ่าย 5G พันกว่าบาทจ่ายเท่าเดิมเลยแต่เราได้ประสิทธิภาพเร็วขึ้นกว่าเดิมเป็น10เท่านะครับแล้วเราก็เปลี่ยนมือถือมาเป็นสมาร์ทโฟน 5G ซ,ซะซึ่งตอนนี้มีให้เลือกเยอะมากแล้วราคาก็ถูกลงล่าสุดเนี่ยถ้าดูกันในท้องตลาดนะครับผมว่าสมาร์ทโฟน 5G เนี่ยราคา5-6,000บาทก็มี มันมาถึงจุดที่เราจะสามารถซื้อได้ในราคาไม่แพงแล้วก็จ่ายรายเดือนได้ไม่มากแล้วนะครับแต่ผมอะติดนิดเดียวคือถ้าเราจะพูดเรื่องของการข้ามเจนจาก 4G มา 5G ในประเทศไทยนะเอาเฉพาะในประเทศไทยผมมองว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ระบบ 5G อย่างเป็นทางการก็ต่อเมื่อมีซิมเทพ 5G <c oughs> <c oughs> จริงป่ะจริงป่ะผมพูดถูกป่ะพูดนะ ทุกวันนี้ทุกคนที่ยังใช้ 4G อยู่แล้วไม่ยอมข้ามไป 5G ด้วยเหตุผลสำคัญเลยคือเราใช้ซิมเทพอยู่4เมก10เมกล่าสุดเนี่ยผมไปซื้อใส่เราเตอร์บ้านพ่อตาที่เชียงใหม่15เมกปีหนึ่งพันกว่าบาทโอ้โหเรียกว่าจ่ายทีเดียวแล้วใช้ได้หนึ่งปีเลยโอ้โหคุ้มคุ้มสุดๆนะฮะทุกคนที่ยังอยู่ 4G เนี่ยผมว่าด้วยเหตุผลนี้เลยคือใช้ซิมเทพอยู่ ถ้ามีซิมเทพ5 g ออกมาเมื่อไหร่นั่นแหละยุค5 g ในเมืองไทยอย่างสมบูรณ์แบบจะเริ่มต้นที่วันนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะลั่นก่อนโอเปอเรเตอร์เจ้าไหนใครจะทำขายออกมาก่อนนะฮะใครทำก่อนรวยก่อนลองนึกภาพดูครับ4 g เนี่ยความเร็วมันกระมิดกระเมียนเนาะเวลาเขาทำซิมเทพออกมาเนี่ยเราก็ได้แค่สเมก10บเมกบางคนใช้จนชินนะรู้สึกว่าแค่นี้ก็เร็วพอแล้วแต่ถ้าเน็ตเร็วขึ้นยังไงชีวิตคุณก็ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนใช่ไหมครับ ลองนึกภาพดู 5G เนี่ยมันความเร็วระดับพันกว่าเมกถ้าเราเอาความเร็วหนึ่งในสิบเหมือนกับที่เขาทำซิมเทพ 4G ทุกวันนี้แต่มาทำเป็นซิมเทพ 5G คุณว่าซิมเทพ 5G ความเร็วต่ำสุดจะได้เท่าไหร่อ่ะสมมติ100ยเมกผู้ชมเน็ต 5G ซิมเทพ100ยเมกร0อยเมกแล้วจ่ายเดือนละเท่าเดิมนะ100กว่าบาทหรือเต็มที่ก็200บาท นะะซื้อแบบลงทะเบียนทีเดียวฟึบเดียวปีหนึ่งจ่ายไปเลยพันกว่าบาทหรือ2,000บาทคุ้มได้สปีดมาระดับร้อยเมกโ้ชีวิตดีกว่าเดิมเยอะจะดูอะไรก็ไหลลืน่นโหลดอะไรก็เร็วไปหมดทำอะไรก็พุ่งพุ่ง,งปี๊ดไปหมดเลยนะ เหลือแค่ว่าใครจะทําเป็นคนแรกกันได้เองซิมเทพห้า g แหมแอบเชียร์อยู่ใครเช,ชียร์ค่ายไหนก็ไปเชียร์กันในเม้นข้างล่างแล้วกันนะอยากให้ค่ายไหนทําก่อนลงไปเชียร์ข้างล่างเดี๋ยวลงไปดูแล้วดูว่าผู้บริหารค่ายไหนมาอ่านแล้วตัดสินใจทําก่อนค่ายนั้นรวยซิมเทพห้า g <laughs>